The Truth เจาะลึกจริงชัดเจนแล้วค่ะเมื่ออดีตอัยการอาวุโสงัดข้อกฎหมายชี้ชัดถาวรพุทธิพงษ์ได้รับการคุ้มครองจากรัฐธรรมนูญไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งส.ส.ตามกฎหมายค่ะหลังจากเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางด้านของศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีชุมนุมของกปปส.ให้ลงโทษจำคุกจำเลยหลายคนซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยลงโทษจำคุกนายชุมพลจุนสาย9ปี24เดือนนายพุทธิพงษ์ปุณกัน7ปีนายอิสระสมชัย7ปี16เดือนนายถาวรเสนเนียม5ปีนายณัฐพลทิพย์สุวรรณ6ปี16เดือนทั้งนี้ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายชุมพลจุนสายนายอิสระสมชัยและนายณัฐพลทิพย์สุวรรณเป็นเวลา5ปีซึ่งนายพุทธิพงษ์และนายถาวรถูกให้พ้นจากสภาพส.ส.ต่อมาค่ะทางด้านของกกต.ก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพของแกนนำกปปส.ที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรณีเช่นนี้ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญได้เคยพิจารณาวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของนายณวัฒน์เตาะเจริญสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหลังจากที่ศาลจังหวัดขอนแก่นได้มีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตนายณวัฒน์ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค4มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลจังหวัดขอนแก่นจึงออกหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกานายณวัฒน์จึงเป็นบุคคลถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ6และสิ้นสภาพสมาชิกภาพผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ล่าสุดค่ะทางด้านของนายวีระชัยคล้ายทองอดีตอัยการอาวุโสได้เปิดเผยว่าจากการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดีนายณวัฒน์หากจะนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกรณีของนายพุทธิพงษ์และนายถาวรแล้วนักวิชาการอัยการผู้พิพากษาและตุลาการทั้งหลายมีความเห็นแตกต่างกันออกไปเป็น2แนวทางคือ 1. แนวทางแรกมีความเห็นว่ากรณีที่นายพุทธิพงษ์และนายถาวรต้องคำพิพากษาศาลอาญาให้ลงโทษจำคุกและกุมขังไว้ตั้งแต่วันที่24ถึง26กุมภาพันธ์2564ระหว่างรอการพิจารณาคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเป็นกรณีต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ6เช่นเดียวกันกับนายณวัฒน์แล้วจึงส่งผลให้นายพุทธิพงษ์และนายถาวรพ้นจากตำแหน่งสมาชิกภาพสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันกับกรณีของนายณวัฒน์ความเห็นแนวทางนี้จะพิจารณาข้อเท็จจริงจากการถูกกุมขังโดยไม่ได้พิจารณาจากบริบทด้านอื่นๆประกอบจึงเป็นการตีความกฎหมายอย่างแคบซึ่งไม่เป็นคุณกับจำเลย 2. แนวทางที่2มีความเห็นว่าแม้การถูกกุมขังจะเกิดขึ้นแล้วแต่นายพุทธิพงษ์และนายถาวรยังไม่พ้นจากสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างบางมาตราได้ดังต่อไปนี้รัฐธรรมนูญมาตรา 2.5 บัญญัติว่าบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญสามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ได้เมื่อพิจารณาประกอบมาตรา 2.9 วรรค 2ซึ่งบัญญัติว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าผู้ใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้กอบกับวรรค 3ได้บัญญัติว่าการควบคุมหรือขังผู้ต้องหาหรือจำเลยกระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนีกรณีนายพุทธิพงษ์และนายถาวรถูกนำตัวไปคุมขังไว้ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์2564จึงต้องถือเป็นเพียงกระบวนการควบคุมตัวไว้ระหว่างรอการพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวเท่านั้นมิอาจถือได้ว่าเป็นการถูกนำตัวไปคุมขังเพื่อบังคับโทษทางอาญาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ6แต่อย่างใดรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ6เป็นบทบัญญัติ
ห้ามมิให้ผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาลสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่กรณีของนายพุทธิพงษ์และนายถาวรนั้นในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบุคคลทั้งสองมิได้มีคุณสมบัติต้องห้ามดังกล่าวการนัดฟังคำพิพากษาศาลอาญาได้ทราบผลของคำพิพากษาอยู่ก่อนแล้วย่อมคาดหมายว่าการอ่านคำพิพากษาต้องกระทบสิทธิและเสรีภาพของนายพุทธิพงษ์และนายถาวรในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศาลอาญาควรเลื่อนการอ่านคำพิพากษาออกไปจนพ้นสมัยประชุมแต่ศาลอาญากับอ่านคำพิพากษาตามนัดส่งผลให้นายพุทธิพงษ์และนายถาวรต้องถูกคุมขังในวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์2564ทำให้บุคคลทั้งสองไม่สามารถเข้าร่วมประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณา 1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256และเพิ่มหมวด 15/1 และ 2. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าเสนอชื่อกฎหมายพ.ศ.ในวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์2564ได้การคุมขังจึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังนั้นการคุมขังดังกล่าวแม้จะได้เกิดขึ้นจริงจึงไม่มีผลให้นายพุทธิพงษ์และนายถาวรต้องพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ